ย้อนมิตรภาพยาวนานแอปทิมพิธาโมเมนต์อบอุ่นอุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่แรกเกิดเป็นภาพน่ารักเมื่อทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ถ่ายรูปคู่แอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองท่ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างก้าวไกลต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยชาวเน็ตแห่แชร์ภาพที่ทีมพิธาแอปน้องปีใหม่น้องพิพิมร่วมเฟรมกันโดยทีมได้เขียนข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณส่วนแอปได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทั้งนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ซึ่งเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนานซึ่งทิมพิธาเองก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอปตั้งแต่คลอดน้องปีใหม่และเมื่อต่ายชุติมาคลอดน้องพิพิมก็ได้พาน้องพิพิมไปหาครอบครัวของแอปและร่วมเฟรมกันอีกด้วยกลายเป็นภาพโมเมนต์ความอบอุ่นของเพื่อนท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มเพราะเคมีที่ดูเข้ากันได้ดีนั่นเองแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่าเป็นเพื่อนกันบทบรรณาธิการอย่าจุดไฟขัดแย้งหลังผ่านการเลือกตั้งนาน8วันพรรคก้าวไกลรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลผสม8พรรคประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่รวมทั้งสิ้น313เสียงเกินจำนวนกึ่งหนึ่ง250เสียงของสภาผู้แทนราษฎร500เสียงไปมากพอสมควรเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมั่นคงแต่ก็อยู่ห่างจากข้อครหาเผด็จการรัฐสภาพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยังได้ถือเลิกวันที่22พฤษภาคมตรงกับวันครบ9ปีการทำรัฐประหารคสช.เมื่อปี2557ในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างพรรคก้าวไกลกับ7พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกำหนดภารกิจรัฐบาลที่ทุกพรรคจะร่วมผลักดันประกอบด้วยวาระร่วม25ข้อและ5แนวทางปฏิบัติร่วมกันบริหารประเทศถึงจะสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนได้แต่การไปต่อตามขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมรัฐสภาจำเป็นต้องได้เสียงสมาชิก2สภา376เสียงขึ้นไปตรงนี้เองที่ต้องพึ่งพาเสียงสว.อีกกว่า60เสียงในส่วนต่างที่เหลือในเบื้องต้นพรรคก้าวไกลพุ่งเป้าไปยัง64สว.ที่เคยสนับสนุนกฎหมายปิดสวิตช์สว.ช่วงปี 2562 ถึง 2565 รวมถึงสว.อีกหลายคนที่เคยอ้างการโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบปี 2562 ก็เพราะพลเอกประยุทธ์ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.เสียงข้างมากภายใต้หลักเหตุผลเดียวกันสว.จึงควรนำมาใช้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากของส.ส.หลังการเลือกตั้งปี 2566 ด้วยเช่นกันการบีบต้อนให้พรรคก้าวไกลต้องรวบรวมส.ส.ให้ได้376เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไม่ต้องพึ่งพาเสียงส.ว.นั้นยังขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลเนื่องจาก376เสียงของรัฐบาลจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือส.ส.เพียง134เสียงอ่อนแอไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญที่สุดการเลือกตั้งคือกระบวนการตัดสินใจที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันของประชาชนทุกกลุ่มความคิดเมื่อผลเลือกตั้งออกมาสิ่งที่สว.ควรกระทำคือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนพร
พราะนั่นคือเจตนารมณ์ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ที่แสดงออกผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง111เสียงไม่ว่าใครก็ตามใช้อำนาจของตนในทางขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นย่อมเสี่ยงต่อการถูกชี้หน้ากล่าวโทษเป็นผู้จุดไฟความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองเสียเองอาจารย์นิสิตม.พะเยาส่งจม.เปิดผนึกถึงธรรมนัสส.ส.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก้าวไกลอาจารย์นิสิตรัฐศาสตร์ม.พะเยาออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง3ส.ส.พะเยาธรรมนัสจีรเดชอนุรัตน์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566กลุ่มอาจารย์และนิสิตเพื่อประชาธิปไตยและพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาชมรมวิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับนิสิตนักศึกษาสำนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและบุคคลต่างๆร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงส.ส.พะเยาทั้ง3เขตประกอบด้วยรอ.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่านายจีรเดชศรีวิราชและนายอนุรัตน์ตันบรรจงเนื้อหาในจดหมายตอนหนึ่งระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความคาดหวังต่ออนาคตพวกเราเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นทั้งหน้าที่เป็นสิทธิอันพึงมีและเสรีภาพอันสามารถแสดงออกด้วยความแข็งแกร่งมีต้องเกรงใจใครในนามของคนพะเยาที่เลือกส.ทั้ง3ท่านและรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เลือกแต่ก็เป็นราษฎรของท่านเราขอฝากเสียงจากคนพะเยา 223,562 ชีวิตเพื่อแปลงและเปล่งเป็น3เสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคก้าวไกลเสนอและพรรคเพื่อไทยเห็นชอบหรือก็คือตามเจตจำนงที่แท้จริงของคนพะเยานั่นเองส.ส.ของคนพะเยาพรรคและนายกรัฐมนตรีของคนพะเยาหากเป็นไปได้เช่นนั้นนอกจากท่านทั้ง3จะเป็นดั่งฮีโร่ของชาติเป็นนักการเมืองผู้มีน้ำใจและจิตวิญญาณนักกีฬาตัวจริงพวกท่านจะยังคงเป็นส.ส.ในใจของพวกเราตลอดไป